ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เจอกับพี่ต่ายอีกแล้วคือวันเดิมนี่แหละก็วันนี้ก็ยังเป็นวันอังคารที่21เหมือนเดิมตอนแรกพี่ต่ายแพลนว่าเดี๋ยววันพวกนี้จะถ่ายคลิปแล้วก็เอาลง YouTube ให้ที่เป็นตัว Highlander Cab ครับ 1.9 LDA สีบอลเงินแต่เจ้าของรถนี่ต้องการดูมากอยากดูมากอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรัดคิวให้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูรถรุ่นนี้กันครับผมนี่ครับก็จะเป็นตัว Highlander Cab นะครับตัว Space Cab Highlander 1.9 LDA นั่นเองโดยสีที่เราเห็นสีนี้ครับคือพี่ต่ายจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆเลยเป็นสีบอลเงินนั่นเองครับแต่ว่าสีอื่นสีส้มเนี่ยพี่ต่ายน่าจะถ่ายไปแล้วนะสีขาวก็ถ่ายไปละสีบอลเงินสีดำไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่ต่ายจะพยายามถ่ายให้ดูทุกๆรุ่นนะครับดูนะครับสำหรับสาวกคนไหนที่ชอบเป็นสีบอลเงินสีบอลเงินจริงๆฉายาเขาเนี่ยเข้าได้ทุกโฉลกนะครับเพราะว่าเขาหมายถึงเงินนั่นเองเงินทองไหลมาเทมาใครๆก็ออกได้นี่ฉายาเขานี่เดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันนะครับก็ในส่วนของเจ้าตัว Highlander Space Cab 1.9 LDA กระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบโครเมียมกระจังหน้า2ชั้นนะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของ Isuzu นั่นเองที่เป็นโครเมียมอันนี้ก็จะออกแนวให้ความหรูหราไม่ออกแนวและหรูหราเลยแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเขานะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็น Isuzu Vision by Beam LED ไฟสูงไฟต่ำพี่ต่ายขออนุญาตชี้นะครับตัวเนี้ยแสงก็จะเป็นแสงนวลๆสีขาวตัวนี้เขาจะเป็นหลอด LED นะครับทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำเลยส่วนที่กระพริบกระพริบกระพริบตัวนี้ครับจะเป็นไฟเดย์ไลท์พี่ต่ายเรียกไฟเดย์ไลท์เลยแล้วกันเนาะไม่แน่ใจว่าตัวใหม่เรียกว่าอะไรหน้าที่ของเจ้าตัวเดย์ไลท์เนี่ยสังเกตดูก็ได้ถ้าพี่ต่ายปิดนะครับเราก็จะไม่สังเกตเห็นรถคันนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเปิดไว้ไฟเดย์ไลท์ก็ทำงานเนี่ยจะสังเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองว่ามีรถวิ่งสวนมาช่วยการลดเกิดอุบัติเหตุนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะถูกย้ายออกจากโคมมาไว้ด้านล่างคู่กับตัวไฟตัดหมอกถ้าเป็นตัวยกสูงนะครับเขาจะอยู่แนวตั้งอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเตี้ยเขาจะอยู่แนวนอนตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวเห็นได้ชัดเจนนะครับออกสีเหลืองอัมพันเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในยามที่หมอกลงจัดหรือว่าฝนตกหนักแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เราไม่ควรเปิดนะครับเพราะว่าจะเป็นการรบกวนสายตาของเพื่อนที่ใช้ถนนร่วมกับเรานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแซดไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับลืมแจ้งราคาถ้าราคาตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 830,000 บาทนั่นเองสีบอลเงินดาวก็ดาวไม่เยอะครับก็ 20,000 กว่าบาทก็เอารถไปใช้ได้ละครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่โทรมาถามพี่ต่ายเนาะอาจจะอยู่ไกลกันหน่อยไม่เป็นไรครับขายไม่ได้ก็ให้คำปรึกษาได้ครับในส่วนของตัวสเปคยางอย่างที่พี่ต่ายเคยบอกไปนะครับว่าถ้าเป็นเจ้าตัวยกสูงอ่ะเขาจะเป็นขอบ17มาดูไหนตรงไหนเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยก็จะกลับหัวกลับหางให้พี่ต่ายอ่านให้ฟังนะขนาดหน้ายางนะครับก็จะเป็น255แก้มยางจะเป็น65นะครับแล้วก็แม็กก็จะเป็นแม็กขอบ17นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นพวกขอบ18นะครับแก้มยางตัวนี้ครับเนี่ยเขาจะเป็น60แต่ว่าตัวแม็กเขาจะเพิ่มมาเป็น18นิ้วนั่นเองเพิ่มขนาดแม็กลดขนาดแก้มยางสรุปความสูงก็ใกล้เคียงเดิมแหละหรือเท่าเดิมนั่นแหละครับตัวนี้มีลูกค้าถามนะครับว่าช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นอะไรเป็นคอยสปริงนะครับเป็นคอยสปริงอิสระปีกนกสองชั้นเสริมด้วยช็อคอัพแก๊สแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัว Highlander ตัวนี้ครับเนี่ยขออนุญาตรูปนิดนึงไม่รู้จะรูปทำไมครับอันนี้เขาจะเป็นโครเมียมให้ความหรูหราในส่วนของตัวกระจกมองข้างของเขานะครับก็จะถูกติดตั้งเจ้าไฟเลี้ยวที่เป็นหลอด LED เข้าไปข้อดีของตัวไฟเลี้ยวแบบนี้ก็คือสังเกตไหมเวลาที่พี่ต่ายถ่ายข้างๆเนี่ยจะเห็นชัดทำให้รถที่อยู่ด้านข้างของเราไม่ว่าจะเป็นซ้ายมือหรือขวามือเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่เวลาผ่านแยกผ่านอะไรของเราคือไม่ต้องเปิดนะครับจะตรงก็ตรงไปแล้วก็รุ่นนี้ติดตั้งบันไดข้างมาจากโรงงานนี่อันนี้พี่ต่ายอาจจะไม่นิ่งนิดหนึ่งนะมือเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเพราะว่าเขาใช้กับไม้ไม่ได้ถ้าถ่ายตอนนี้ถ้าไม่ได้ใช้ไม้ครับเสียงมันดังมาก
เสียงพี่ต่ายยังไม่ใช่เสียงอื่นแทรกไม้ดังมากเลยอ่ะดูรถต่อครับนี่สำหรับคนที่ชอบสีบอลเงินอ่ะถ่ายให้ดูยาวๆอิ่มๆครับในส่วนของเจ้าตัวกันชนท้ายของเจ้า LDA ครับก็จะเป็นกันชนท้ายเป็นแบบบิ้วอิน2สเต็ปสเต็ปแรกเราก้าวขาขึ้นตรงนี้ปุ๊บสเต็ปที่2ก็เหยียบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปีนขึ้นฝาท้ายไปทําได้อย่างง่ายดายนั่นเองแล้วก็กันชนนะครับตัวนี้นอกจากสวยงามแล้วยังช่วยลดอากาศที่หมุนวนนะครับใต้ท้องครับเวลาอากาศเขาไหลออกมาครับก็คือให้ไหลออกทางนี้เลยครับไม่มาหมุนบนด้านท้ายนะครับทำหน้าที่คือตัวนี้จะลดแรงต้านของลมนั่นเองนะครับเมื่อเข้าไหลออกจากท้องเป็นระเบียบอย่างเงี้ยแรงต้านก็น้อยทำให้มีความประหยัดน้ำมันนั่นเองครับพูดให้เข้าใจง่ายๆนั่นแหละแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะครับหลอดไฟท้ายอ่ะไม่ใช่ไฟเลี้ยวที่กระพริบอยู่เนี้ยหลอดไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบ LED นะครับที่เป็นวงๆตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้จะเป็น LEDแต่ว่าที่กระพริบก็เป็นหลอดปกตินี่นะครับที่เราใช้ LED เนี่ยข้อดีของเขาคือทนทานแล้วก็ให้แสงสว่างที่ชัดเจนนั่นเองสังเกตดูนะครับเทคโนโลยีไฟสมัยเนี้ยจะถูกเปลี่ยนไฟหลอดข้างถนนอะไรก็แล้วแต่จะถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นพวก LED ส่วนมากแล้วตอนนี้นะครับนอกจากหรูหราแล้วก็ทนทานด้วยให้แสงสว่างที่ชัดเจนด้วยนี่ด้านบนนะครับมีนี่ด้วยด้านบนนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยข้อดีของไฟเบรกดวงที่3ก็คือช่วยเพิ่มจุดสังเกตนั่นเองเวลาที่เราเบรกรถนะครับก็จะทำให้รถที่อยู่ด้านท้ายของเราเนี่ยสังเกตเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่แล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูด้านในกันแล้วถ้าสมมุติว่ารถครบทุกรุ่นนะครับโปรเจกต์ของพี่ต่ายเนี่ยก็จะถ่ายเทียบรุ่นชนรุ่นนะครับรุ่นนี้ราคาเท่านี้แล้วเราควรจะเลือกรุ่นไหนดีนะเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจนั่นเองเนาะเพราะว่าบางทีการที่ลูกค้าจะวิ่งเข้าโชว์รูมบ่อยๆนี่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่นะครับเสียเวลางานเขามากหมายถึงว่าเสียเวลาของลูกค้านะไม่ใช่เสียเวลาของคนขายเขาอยากให้มาแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับครับเมื่อกี้มีช่างบีบแต่ทักนะครับบีบเซลตอนแรกพี่ต่ายคิดว่าเขาจะมาเอาลูกที่จอดอยู่ในโรงจอดเนี่ยก่อนที่จะเอาแม่ไปเช็คครับก็คือลูกต้องมาถอดไปที่โรงจอดตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาแม่เข้าไปยังโรงเช็คนะครับนู่นมาเข้าเรื่องเราต่อแม่ลูกอยู่นั่นแหละในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารเจ้าตัว Spaceแคป Highlander 1.9 LDA นะครับสังเกตดูว่าบานแคปของเขาครับออกแบบให้มีการเปิดได้มากถึง90องศาข้อดีก็คือสะดวกสบายนะครับเวลาเราขนสัมภาระไปไว้ตรงช่องแคปเนี่ยครับแล้วก็ห้องโดยสารออกแบบให้มีความกว้างนะครับจึงทำให้สะดวกสบายเวลาเราใช้งานนะครับไม่อึดอัดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในตัวรถใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายคืออย่างไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกขึ้นลงปรับไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่ปรับกระจกมองข้างอย่างเงี้ยครับก็คืออุปกรณ์เหล่านี้ถูกออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมใช้งานง่ายแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนิดนึงข้อดีของเบาะแบบนี้นะครับก็คือไม่ร้อนเวลาที่เราจอดรถตากแดดนั่นเองครับถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดเนี่ยเรื่องภาษาอังกฤษนี่ไม่อยากจะโชว์เท่าไหร่นะครับถ้าเกรด L นี่ L นี้ยอดน่าจะย่อมาจาก Luxury นะครับซึ่งหรูหรานั่นเองช่องแคปแล้วก็ถ้าเป็นตัว LDA ไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับก็จะมีเฉพาะในส่วนของตัว4ประตูเกรด Z ขึ้นไปลำโพงจะมีให้มากถึง6ตัวพร้อมทวิตเตอร์นั่นเองไม่ใช่เรียกว่าเซอร์ราวซาวทวิตเตอร์นั่นแหละครับนี่พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน
เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูชัดๆกับพวงมาลัยกับตัวเครื่องเสียงเนาะเราก็จะได้ไปดูที่ห้องเครื่องกันนี่ครับในส่วนของพวงมาลัยเจ้า Highlander 1.9 LDA สีบอลเงินนะครับตัวนี้ก็พวงมาลัยของเขาจะเป็นสีดำแล้วก็ออกแบบให้มีความกระชับนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเราสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็จะมีในส่วนของโลโก้ของ Isuzuสีโครเมียมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงของพวงมาลัยนั่นเองตัวนี้เมื่อเราเชื่อมต่อในส่วนของสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับอันนี้ของ Siri นะของ Siri นะที่เป็นระบบ iOS นะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่7นิ้วตัวนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะครับเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นของเชื่อมต่อโทรศัพท์ฝั่งขวาก็จะเป็นการสะท้อนหน้าจอของระบบ Android นั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของตัวสวิตช์ควบคุมแอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมแอร์นะครับน้ำยาแอร์นะครับแล้วก็ลมนะฮะจากเข้าหาจากภายนอกตัวรถนะครับใช้ลมภายในตัวรถปรับทิศทางของแอร์นะครับหาลำตัวหาลำตัวลงเท้าเราก็ลองเลื่อนเอานะครับในส่วนของตัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีเกียร์ที่ให้ความประหยัดน้ำมันอยู่2เกียร์นะครับก็คือเกียร์5และเกียร์6เดี๋ยวรอบหน้าพี่ต่ายจะพามาดูเค้าเรียกว่าเทคนิควิธีการจำเวลาเข้าเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวพี่ต่ายพามาดูนะครับลืมตรงนี้หน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้แสดงข้อมูลการขับขี่นะครับตัวนี้มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง 4.2 นิ้วนั่นเองแต่ว่าตัวนี้ตัว L เนี่ยเขาจะไม่มีปรับตรงพวงมาลัยให้นะครับเราต้องมาปรับตรงนี้เอาเนี่ยก็จะเป็นสีดำๆตรงนี้ไม่แน่ใจไปเห็นไหมแล้วก็กดครับเนี่ยก็จะบอกทิป A นะครับทิป B นะครับอันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงคือเหลือน้อยเกินไปนะครับก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าไหร่วันเดือนปีนะครับเวลากิโลเมตรก็คือข้อมูลต่างๆก็มากดดูตรงนี้ครับในส่วนตรงนี้จะเป็นตัวบอกความเร็วนะครับที่เป็นเลข0เนี่ยแล้วก็เวลาที่เราขับไปเขาก็จะบอกเป็นทั้งเป็นไมค์เข็มแล้วก็ไมค์ดิจิตอลครับโอเคครับผมนี่มาดูเครื่องยนต์กันนะครับในส่วนของเจ้าเครื่องยนต์ 1.9 LDA ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900 cc หรือว่าเป็น 1.9 generation ที่2นั่นเองให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้านะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์นี่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 3,600 รอบต่อนาทีเท่านั้นเองในส่วนของแรงบิดนะครับแรงบิดเนี่ยจะแสดงถึงไม่ใช่แสดงถึงสิให้คิดถึงเรื่องพละกำลังนะครับยกของหนักๆอะไรเงี้ยแรงบิดสำคัญนะครับบรรทุกของหนักๆเนี่ยแรงบิดยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งทำได้ดีโดยตัวนี้นะครับแรงบิดของเขาเนี่ยมาในรอบที่กว้างมากก็คือ 1,800 รอบถึง 2,600 รอบแต่ว่าให้แรงบิดสูงสุดถึง350นิวตันเมตรเลยทีเดียวนี่ในส่วนของความปลอดภัยของเจ้าตัว Highlander นะครับ Isuzu นะครับจะมีเบรกABS ให้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะรับประกันเครื่องยนต์รุ่นนี้อยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่ว่าทีนี้เราต้องนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับศูนย์ Isuzu เข้าได้ทั่วประเทศนะครับอย่างลูกค้าก็โทรมาถามพี่ต่ายเหมือนกันคือเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราออกจากอีกที่นึงนะครับไปเข้าอีกที่หนึ่งมันจะได้ไหมได้ครับก็การดูแลบริการดีเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วครับเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยแต่ทางที่ดีก็ถ้าจะมาหาพี่ต่ายที่คิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆโรบินสันบุรีรัมย์นะครับนี่แหละเป็นที่มาของสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองใกล้โรบินสันก็โทรมาจองคิวล่วงหน้าก่อนนิดนึงนะครับว่าจะเข้าวันไหนเบอร์พี่ต่ายก็ได้ครับทักไลน์มาก็ได้ส่งป้ายทะเบียนส่งอะไรมาที่พี่ต่ายจัดการจองคิวให้จะซื้อรถก็มานี่นะครับ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับอยู่ใกล้โรบินสันแต่ว่าถ้าอยู่ไกลมากก็โทรมาปรึกษาก็ได้นะ ครับโปรโมชั่นมีดีทั่วประเทศครับ
อ่ะโอเคคลิปนี้พี่ต่ายก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็จะได้รีบส่งให้ขอเอ่ยชื่อหน่อยแล้วกันน้องอุ้มนะครับคนที่ขอมาครับเร่งมากเลยครับเพจก็เร่ง YouTube ก็เร่งอ่ะโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามเดี๋ยวพี่ต่ายจะพยายามเอารูปรถต่างๆลงให้ดูอีกนะครับอาจจะมีรถแต่งรถซิ่งอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสนะมีจังหวะอะไรเงี้ยก็จะจัดการให้อ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ